สำหรับในช่วงนี้มาดูอีกหนึ่งความเสี่ยงกันแหมต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ไม่ได้ความไม่แน่นอนจริงๆอีกหนึ่งความเสี่ยงก็คือรัฐบาลเกาหลีใต้กับทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาหึ่มกันอยู่นะฮะยังมีประเด็นข้อพิพาทกันอยู่แล้วล่าสุดทั้ง2ประเทศเองเนี่ยนะครับก็มีการแบนสินค้าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับต้องออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการระดับ SME กันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแย่นะฮะมาดูกันนะครับทางด้านของคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินอย่างรวดเร็วและมากเพียงพอครับต่อบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาททางการค้ากับญี่ปุ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ออกมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้ามายังเกาหลีใต้และล่าสุดนะฮะได้ประกาศตัดเกาหลีใต้เนี่ยนะครับออกจากบัญชีสีขาวหรือว่าบัญชีรายชื่อที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษในการส่งออกกับประเทศคู่ค้าในวันที่28 สิงหาคมนี้นะครับภายใต้แผนการช่วยเหลือนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสถาบันการเงินรวมไปถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลีก็จะขยายกำหนดชำระคืนหนี้ออกไปอีก1ปีให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการส่งออกของญี่ปุ่นในขณะที่ทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์เองก็จะดำเนินมาตรการดังกล่าวโดยสมัครใจนะครับเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจภายในประเทศทางนี้ทางนั้นครับสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่ทางด้านของญี่ปุ่นนั้นตัดเกาหลีใต้ออกจากบัญชีสีขาวนั่นแหละครับซึ่งในขณะที่การประชุมนอกรอบเวทีอาเซียนระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ฝ่ายก่อนหน้านี้ปรากฏว่าจบลงโดยที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นนะครับคือคุยกันยังไม่รู้เรื่องนั่นเองและเกาหลีใต้ก็เลยประกาศว่าจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการอะไรกันแน่ที่แน่ๆเบื้องต้นเข้าไปเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศของเขาก่อนนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้าการขายกับภูมิภาคอาเซียนรวมถึงในบ้านเราค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องนี้ให้ดี